กลิ่นกาสะลองนี่เคยได้ยินไหมจ๊ะและกลิ่นกาสะลองนี่เคยได้กลิ่นไหมจ๊ะกลิ่นมันเป็นยังไงจ๊ะอ๋อสระบุรีไม่นิยมกลิ่นกาสะลองนิยมกลิ่นทานตะวัน ยังมีอยู่ไหมอะทุ่งทานตะวันตอนนั้นมีนะผมอยากไปถ่ายรูปมากเลยเขาบอกมีอีกดอกหนึ่งดอกอะไรนะที่ตอนนี้กำลังสวยเลยสระบุรีต้องไปถ่ายรูปฮะดอกกระเจียวคนละที่แล้วมั้งนั่นแล้วรีบฟังแล้วก็ตกใจแม่บอก ของที่นี่คืออะไรเอาเว้นให้ดีคาลิพัฟเอออร่อยมากที่นี่รู้จักเพลงแรกของไอ้ไหมครับคนอะไรนะไม่ใช่เลยคำนองของคนหรือเปล่าคนมันละเพลงแรกของไอ้นะรู้จักร้องตามปรบมือตามไม่รู้จักไม่ต้องร้องตามแต่ปรบมือตามได้ไหมครับ ถ้าอยากมีส่วนร่วมรบกวนคุณพ่อคุณแม่ทำเสียงขยับตามนะขยับตามหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เราจะมีส่วนร่วมทุกคนจะยกมือขวาขึ้นมาแล้ว ช่วยพ่อมือหน่อยถ้าจะให้แรปเปอร์แม่จ๋าแรปเปอร์แรปเปอร์อันนั้นกอดเรียกอ้าวไม่เป็นไรแม่ตามสบายทุกคนรอดกันครับว่าพวกผม
ได้เวลาปรบมือแล้วครับแม่ๆครับเมื่อตีหายไปไหนกันมาเขาบอกนี่มาจากทุกอำเภอเลยของสระบุรีใช่ไหมมาจากอำเภอไหนบ้างจ๊ะอะไรนะจ๊ะอำเภอวิหารเหล็กเลยเหรอโหแล้วเขาใช้วิหารแดงโอ้วิหารที่บ้านสีน้ำตาลครับขยับร่างกายตามหน่อยได้ไหมขวาซ้ายหน่อยขวาซ้า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 ยลุกแล้วลุกเลยนะจ๊ะชื่อเลยคุณชัดดำจงหัวใจที่ชอบมอบให้เธอเป็นกายขอแค่ให้เธอมารักกันฉันยอมเลยคุยทั้งอำเภอถ้ามันยากที่จะลุกขึ้นมาขอมือขวาทุกคนได้ไหมครับเอามือมาสาวตาไว้แล้วคอยแอนเฮ้ยตาไว้แล้วคอยแอนเฮ้ยตาไว้แล้วคอยแอนตา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 ไว้แล้วตาไว้แล้วตาไว้แล้วตา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 โอเคขอบคุณครับทำไมคนที่นี่ใจบุญจังเลยครับเนี่ยได้ครับได้สิครับจริงๆไม่ต้องให้ก็ถ่ายได้นะครับแม่แต่ให้ก็จะถ่ายใกล้หน่อย ขอโทษนะครับอย่าพูดว่าแม่ผมนะครับเมื่อตะกี้กดเป็นวิดีโอได้แล้วอันนั้นถ่ายเอาแม่อันนั้นถ่ายคนทั้งรอบถ่ายเรานับหนึ่งตั้งไว้สิบวิสองได้จ้ะอันนี้มีมาจากซื้อด้วยเมื่อตะกี้ให้ไปแล้วเดี๋ยวไม่ถ่ายไม่ต้องให้ก็ถ่ายได้ทำไมเราต้องตั้งเวลาเอาไว้ด้วยล่ะฮะอันนี้ถ่ายข้างนอกแต่มาถ่ายเราดีกว่าถ่ายเราไม่ได้เลยขออนุญาตพักคอนเสิร์ตครึ่งชั่วโมงนะครับผมชอบโทรศัพท์ทุกคนเลยไม่รู้ใครเซ็ตโหมดให้เนาะหน้าชัดหลังเบอร์ทุกคนเลยก็คือหน้าตัวเองก็ชัดหน้าไอ้เบอร์ทุกคนเลยอันนี้เรื่องไหนคะเรื่องใหม่ล่าสุดเนาะคนที่นี่น่ารักมากเลยมาถ่ายรูปกันเยอะแยะและสกิปถามโอ้โหชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเอ้าเมื่อถ่ายกับใครอ่ะไอ้เพิ่งออกซิงเกิ้ลใหม่ไปครับชื่อเพลงว่าดึ๊ก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 แปลว่าอะไรอ่ะดึ๊กดึ๊กดึ๊กแปลว่าเวลาที่เราเต้นนะครับเราไม่รู้จะเต้นจังหวะอะไรเนาะเราก็เต้นดึ๊ก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 เนี่ยนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิ๊กดิ๊กของไอซ์คือเต้นจังหวะอะไรก็ได้ทีนี้เวลาไอซ์ร้องเขาว่าดิ๊กดิ๊กดิ๊กช่วยเก็บจังหวะให้ไอซ์ทีได้ไหมของแม่เอาเป็นช่วงบนช่วงบนดิ๊กดิ๊กจะเป็นของพี่เป็นช่วงล่างก็จะเป็นดิ๊กดิ๊กดิ๊กก่อนเพลงจะรันขึ้นมาอย่าลืมเข้าไปใน YouTube ส่วนครับว่าดิ๊กดิ๊กดิ๊กแล้วก็เปิดผ่านเปิดเลยไปเลยไม่ต้องฝากก็ได้เอาแค่ผิวนะเปิดไปเก็บจังหวะง่ายมากเอามือที่ตรงเอามือที่ข้างหลังและจะร้องว่าอยากโดนใครเป็นเจ้าของเต็มที่รักกันทีคนโสดที่ใจดีๆมีหรือเปล่าได้ไหมได้ได้มาทุกคนพร้อมกันดิ๊กดิ๊กนะเอาข้ามเพลงนะเปลี่ยนไปแล้วดิ๊กดิ๊กเป็นฟังใน YouTube นะอยากโดนใครเป็นเจ้าของเต็มที่มารักกันทีคนโสดที่ใจดีมีหรือเปล่าใจใจใครไว้เกิน
ขอร้องเพลงสำหรับวัยรุ่นตรงนี้เลยเอาเพลงที่วัยรุ่นรู้จักหมดเลยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยที่ได้มากับไก่เมื่อตะกี้ใช่ไหมแต่เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันมองกันกันทุกทีเลยไปเธอก็เสื้อฉันก็สิอันที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมและฉันกับเธอต้องเจอกันอีกสักเท่าแล้วเมื่อไรตรงนี้จะร้องตามสักทีฉันก็ชมเธอกันยกให้เป็นสาได้ช่วงเวลาเงียบงันกันแล้วนะครับผมเอามาสองมือยกขึ้นมาได้ไหมครับเราจะเต้นตามกันจ้ะสำหรับคนที่อุ้นบุญหลังอยู่เอามือเดียวก็ได้จ้ะเอามาแล้วร้องชัดชัดดาดาชัดชัดชัดดาดาดูคุณแม่ดีใจคุณแม่ดีใจคุณแม่หันไปคุยกันโอ้ยคนที่ร้องเพลงนี้เอ้าที่ร้องมาทั้งโชว์ข้าเยอะไปนะขอดูมือขอดูมือทุกคนครับร้องชัดชัดดาดาชัดชัดชัดดาดาปุ๊บเอาเสียงปุ๊บเหมือนเงินในกระเป๋าได้ไหมฮะชัดชัดดาดาชัดชัดชัดดาดาโอ้โหจริงใจเขาร้องพี่ที่รอเป็ดจะโทษนะครับชอบพี่ชอบไม่รู้รู้ไม่คิดดีมากปากจริงเธอไม่ใช่แล้วปากจริงไม่ใช่มากดูเธอมีใจให้แต่ปากที่เหมือนไม่เองก็เข้าใจเธอยากไม่รู้จริงๆเลยคิดยังไงพบกันนะพี่อาทำให้สนุกครับแต่ว่าบางทีเขาแบบมันอยู่ข้างในอ่ะเออใช่นี่เขานั่งอยู่ไม่ใช่เขาไม่เต้นนะต้องสังเกตเขานั่งอย่างนี้อ่าครับก็จริงๆเข้าไปใน YouTube นะครับไม่ยากเลยเซิร์ชคำว่าดึ๊ดดึ๊ดหรือถ้าไม่รู้จะพิมพ์ดึ๊ดดึ๊ดยังไงนะครับเซิร์ชไอซ์แลนด์ยูเจอเลยไม่เจอเลื่อนเอาไม่ต้องกังวลว่าจะพิมพ์ดึ๊ดดึ๊ดไม่ถูกเอาแค่ดึ๊ดเดียวทุกคนรู้ทั้งประเทศไทยมีเพลงชื่อดึ๊ดเพลงเดียวจริงๆอันนี้ไม่อยู่นี้ไม่มีไม่เคยมีนะครับยังไม่เคยมีศิลปินคนไหนตั้งชื่อเพลงว่าดึงเลยครับก็มีไอซ์แลนด์อยู่คนแรกนั่นแหละค่ะครับ